ี่คุณขวัญผมนัดประชุมเนี่ยทำไมคุณถึงมาสายยังมีหน้ามาถามอีกฉันก็ไปตรวจคันมานะสิตรวจคันไม่วะกับหมอต่อยนะทุกคนเรื่องการประชุมออกไปก่อนนี่คุณตรวจคันหมายความว่าไงหมายความว่ายังไงเหรอก็เมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยมีแต่คนเอาน้องหนูน้องแมวน้องกระต่ายมามีแค่คุณกับฉันที่เอาน้องหมามาถ้าเกิดน้องหมาฉันเนี่ยไม่ได้ท้องกับน้องหมาของคุณแล้วน้องหมาฉันจะท้องกับกระต่ายที่ไหนเล่าโอเคเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมเป็นคนรับผิดชอบเองแบบนี้ค่อยคุยกันได้หน่อยคุณอาทิตย์หน้าเนี่ยฉันขอลางานไปดูแลแตงกวานะไม่ได้ถึงข้าวปุ้นของผมจะทำแตงกวาของคุณท้องเนี่ยแต่ยังไงคุณก็เป็นพนักงานของผมส่วนเรื่องแตงกวาเนี่ยเดี๋ยวผมจัดจ้างแม่บ้านมาดูแลเองไม่ได้แตงกวาของฉันเนี่ยถ้ามันอยู่กับคนที่ไม่คุ้นเคยมันคนแปลกหน้าเนี่ยมันจะทำให้ตกใจนะแล้วถ้ามันตกใจเนี่ยมันอาจจะแทงได้เลยนะคุณถ้าแทงขึ้นมาจะทำยังไงอ๋อหรือว่าคุณตั้งใจจะให้แตงกวาของฉันแทงใช่ไหมนี่คุณผมบอกแล้วไงว่าเรื่องเนี้ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนรับผิดชอบเองผมจะจ้างแม่บ้านมาดูแลแตงกวาของคุณเองเอหรือว่าคุณคิดว่าข้าวปุ้นของผมเนี่ยมันจะเหมือนเจ้านายคนไหมไม่รู้แหละตามนี้แล้วกันไปแล้วขึ้นไปไม่ได้นะครับมีคำสั่งจากบอสห้ามใครขึ้นไปรบกวนครับเน่หมายความว่ายังไงฉันเป็นแขก VIP ของคุณต่อทำไมจะขึ้นไปไม่ได้ถอยไปเลยนะต้องขอโทษด้วยนะครับเป็นคำสั่งจากบอสครับพลอยเมื่อกี้แกได้ยินป่ะแต่ที่ฉันได้ยินอะว่าขวัญอะท้องกับบอสต่อได้ยินสิหรือว่าที่เขาลือกันว่าชิงสุกก่อนหามเนี่ยจะเป็นเรื่องจริงอะอะไรนะขวัญท้องกับพี่ต่อยงั้นเหรอสองคนนั้นเนี่ยก็เลิกกันไปตั้งนานแล้วนี่ไม่ได้ละฉันจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องป้าเมย์เน่ขวัญคิดว่าจะออกงานเวลาไหนก็ได้งั้นเหรอฉันลาบอสแล้วเธอมีอะไรหรือเปล่าเน่คิดว่าท้องลูกของพี่ต่อแล้วแกคิดว่าแกจะทำอะไรก็ได้งั้นเหรอฉันเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพี่ต่อเนี่ยไปตกกลุ่มพรางเธอได้ยังไงก็ยังดีกว่าใครบางคนที่ตามตุดเขาต้อยต้อยต้อยแม้แต่หน้าเขายังไม่ได้เจอเลยนี่แกบอสมีคำสั่งห้ามใครขึ้นไปรบกวนนะครับนายหญิงนายหญิงงั้นเหรอนี่ขวัญแกจะเอาแบบนี้ใช่ไหมได้ถ้าใจป้าเมย์จัดการแกแน่แกคอยดูบอกฉันมาสิว่าเธอต้องการเท่าไหร่ถ้าฉันจะให้เธอออกจากชีวิตลูกชายฉัน1ล้าน5ล้านหรือว่า10ล้านคุณป้าคะคือมันไม่ใช่ถ้าเธอจะพูดกับฉันแล้วก็คิดดูให้ดีก่อนนะอย่าบอกนะว่าเธอกับลูกชายฉันน่ะรักกันด้วยความจริงใจฉันรู้ว่าเธอสองคนก็แค่พลาดเพราะฉะนั้น
ลูกที่มันเกิดจากความผิดพลาดของพ่อแม่น่ะสักวันหนึ่งครอบครัวมันก็ต้องแตกแยกอยู่ดีเห็นไหมล่ะคะคุณป้าผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันร้ายดูก็รู้ค่ะว่าไม่ธรรมดาที่เข้ามาในชีวิตของพี่ต่อเนี่ยสงสัยคงจะได้สมบัติของคุณป้าสิว่าดูสิคะยังเอาลูกมาขู่เพื่อเรียกเงินหนูว่าผู้หญิงแบบนี้เนี่ยไม่ควรจะได้รับเงินคุณป้าแม้แต่สลึงเดียวหรอกค่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอไม่ใช่เงินบ้านเธอสักหน่อยคุณป้าคะหนูกับต่อเนี่ยเราเป็นแค่ลูกจ้างกับนายจ้างจริงๆนะคะไม่มีอะไรเลยค่ะส่วนเงินเนี่ยหนูไม่อยากได้หรอกค่ะดูไปแล้วนะเด็กคนนี้ก็ไม่เหมือนคนที่หวังสมบัติอย่างที่โมว่าเลยนะคุณครัวแป้งเย็นของแม่ไหนคุณป้าคะดูพวกเขาสองคนสิคะอะไรกันคะเนี่ยทำไมถึงมาอยู่บ้านหลังเดียวกันอ่ะอีนางมาร้ายน้อยดูสิยังไม่ทันได้แต่งงานกันก็เอาผู้ชายมาอยู่ถึงบ้านแล้วเหรอแกนี่มันร้ายจริงๆเลยอ่ะพี่ต่อคะอธิบายมาเลยนะคะนี่หมายความว่ายังไงคะพูดมาสิคะพี่ต่อพูดมาสินี่มันเรื่องของครอบครัวผมคุณคนนอกไม่ยุ่งอะไรด้วยคุณป้าคะดูพี่ต่อพูดกับโมสิคะโมไม่ยอมนะคะคุณป้าที่จริงแล้วน่ะที่ต่อพูดน่ะมันก็ถูกนะป้าจะไปทำอะไรกับเขาได้เมื่อกี้เนี้ยฉันแค่ลองใจเธอแต่ตอนเนี้ยฉันรู้แล้วนะว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ดีในบัตรเนี่ยมีเงินอยู่1 ล้านเธอเรียกไปจัดการเรื่องฝากครรภ์ซะนะเลือกโรงพยาบาลที่ดีที่สุดและก็หมอที่ดีที่สุดเลยนะเงินฝากท้องต้องเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะเดี๋ยวก่อนนะคะคุณป้า2 คนนี้เนี่ยเขาเลิกกันมาตั้งนานแล้วนะคะทำไมต้องเอาเงินให้มันเยอะแยะขนาดนั้นล่ะคะคุณป้าเลิกกันได้ก็คืนดีกันได้ว่าแต่เธอวันน่ะไม่มีอะไรทำหรือยังไงได้แต่หาเรื่องมาเป่าหูฉันเนี่ยฉันว่าตอนเนี้ยเธอรีบกลับไปเลยนะวันเนี้ยฉันยังอารมณ์ดีอยู่นะเพราะฉันกำลังจะมีหลานเธอรีบกลับไปเลยไปว่าแต่เรา2 คนน่ะได้เลือกแต่งงานหรือยังอ้อแล้วจะจัดโต๊ะจีนกี่โต๊ะดีล่ะสิ้นเดือนนี้เลยนะไม่จำเป็นต้องจัดงานมั้งคะไม่ได้นะเพราะว่าครอบครัวฉันน่ะมีหน้ามีตาในสังคมจะให้มาเป็นขี้ปากชาวบ้านน่ะไม่ได้นะและอีกอย่างนึงอ่ะทางเรารู้ประเพณีดีเดี๋ยวฉันน่ะจะให้ต่อมาสู่ขอเธอตามธรรมเนียมเลยนะเสร็จแล้วก็แต่งงานกันเลยนะนี่คุณบ้านคุณเนี่ยแค่หมาท้องต้องจัดงานแต่งเลยเหรอผมรู้เหมือนกันนะปกติแม่ก็ไม่ใช่คนแบบนี้นี่นั้นเอาอย่างนี้เลยนะนั้นเดี๋ยวแม่ไปหาเลือกแต่งงานก่อนเสร็จแล้วก็แต่งงานกันเลยนะคือว่าเรื่องแต่งงานเนี่ยหนูว่าเอาไว้ก่อนดีไหมคะตอนนี้ต้องอยู่เดือนก่อนนะคะอยู่เดือนอย่างนั้นเหรองั้นแสดงว่าทอดแล้วสิไอ้ลูกชั่วนี่แกชิงสุกรหามแล้วอะทอดแล้วยังไม่คิดจะบอกฉันอีกเหรอแกเห็นเนี่ยมันเหมือนพ่อแกจริงๆเลยนะนี่แกคิดจะบอกฉันเมื่อไหร่แม่ครับใช่ครับแม่คือว่ามาขวัญเขาเพิ่งคลอดลูกนะครับตอนนี้ร่างกายยังอ่อนแอยังจัดงานอะไรไม่ได้ครับที่พูดว่าคลอดเนี่ยคือหมายอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะจะเป็นหมอ
สองคนเนี่ยต้องรีบมีหลานให้แม่ซะแล้วคุณป้าคะแม่ครับแม่ครับแม่ครับแม่แม่ครับแม่ครับแม่พึ่งค่ะแม่ครับแม่ครับแม่ครับแม่แม่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้ะพวกคุณเป็นใครคะทำไมเรียกฉันว่าแม่อ๋อพวกคุณคงจะจำผิดคนใช่ไหมคะนี่แม่จำพวกหนูไม่ได้จริงๆหรอคะพวกหนูก็คือเด็กกำพร้าที่แม่เคยเก็บมาเลี้ยงไงคะใช่ค่ะแม่แม่จำได้หรือยังคะพวกเธอนี่เองไปยังไงมายังไงเนี่ยเอามามานั่งก่อนนั่งก่อนนี่คงจะเป็นหนูโมไงคะแม่โมหนูยังเป็นเด็กสดใสน่าเริงเหมือนเดิมเลยนะยังนี่ก็คงเป็นลูกต่อพอหนุ่มหน้าหยกผิงใช่ไหมแต่ก่อนเขาชอบเถียงกันว่าใครเป็นพระเอกคู่นี้ไม่ค่อยยอมกันส่วนเนี่ยเป็นใครไปไม่ได้ต้องเป็นลูกแคทคนเนี้ยชอบเดินแบบ เขาบอกว่าเขาจะเป็นนางงาม ได้เป็นสมใจไหมลูกยังไม่ค่ะแม่ นี่พวกเธอโตจนแม่จำแทบไม่ได้เลยนะแม่ครับพวกเราเป็นเด็กยากจนไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็มีแม่พึ่งนี่แหละครับที่เลี้ยงดูพวกเราแม่ทำให้พวกเราได้เรียนหนังสือได้มีความรู้จนตอนนี้พวกเราทุกคนมีการงานทำกันหมดแล้วนะครับขอบคุณแม่พึ่งมากนะครับที่ช่วยเลี้ยงดูพวกเราแม่แม่เห็นลูกทุกคนได้ดีได้ดีอย่างนี้แล้วแม่ก็ดีใจแม่คะแล้วนี่แม่อยู่คนเดียวเหรอคะแล้วลูกสาวแม่ไปไหนแล้วคะลูกสาวแม่พอเขาเรียนจบเขาก็ไปเป็นครูบนดอยแล้ววันหนึ่งเขาก็ประสบอุบัติเหตุเขาไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วแม่คะไม่เป็นไรนะคะแม่คะไม่เป็นไรนะคะแม่ยังเหลือพวกหนูอยู่นะคะพวกหนูก็เป็นลูกของแม่นะใช่ค่ะแม่พวกเราทุกคนเป็นลูกของแม่เดี๋ยวพวกเราจะช่วยเลี้ยงดูแม่เองนะครับใช่ครับแม่ไปอยู่ในเมืองกับพวกเรานะครับพวกเราเนี่ยจะเลี้ยงดูแม่นะครับแม่ไม่อยากไปอยู่ในเมืองทำไมล่ะครับแม่ที่แม่เลี้ยงลูกทุกคนมาแม่ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนแม่แค่หวังว่า
ลูกทุกคนจะเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีชีวิตที่ดีมีหน้าที่การงานที่ดีแค่นี้แม่ก็พอใจแล้วจ้ะถึงแม้แม่ไม่ได้หวังอะไรกับพวกเราแต่พวกเราก็อยากตอบแทนบุญคุณแม่นะครับใช่ค่ะแม่แม่ให้ชีวิตใหม่กับพวกหนูถ้าไม่ให้พวกหนูตอบแทนแม่แล้วจะให้ตอบแทนใครล่ะคะแม่ให้พวกหนูได้ดูแลแม่เลยนะคะความกตัญญูของลูกแม่รับรู้ด้วยใจแต่แม่เกิดที่นี่โตที่นี่อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กแม่ไม่อยากจากที่นี่ไปหรอกแม่คะถ้าแม่ไม่อยากไปอยู่กับพวกเราในเมืองงั้นพวกหนูจะหาเวลาว่างๆมาเยี่ยมแม่นะคะจะได้ดูแลแม่ได้ไงคะงั้นพวกเราพาแม่ไปทานข้าวนอกบ้านกันไหมงั้นก่อนที่จะพาแม่ไปทานข้าวเนี่ยฉันขอกอดแม่หายคิดถึงก่อนละกัน แม่คะถ้าแม่อยากได้อะไรเนี่ยแม่บอกหนูเลยนะคะเดี๋ยวซื้อให้หมดเลยค่ะแม่คะหนูมีของมาฝากแม่ด้วยนะคะนี่ของหนูค่ะนี่ของหนูกันนะคะนี่ของผมนะครับแม่นี่ก็ของผมนะครับแม่ขอบใจลูกๆมากนะอยู่แล้วจ๊ะหนูหาอ่างเปาหนูอยากได้อ่างเปานั่นนะสิเป็นพี่เนี่ยต้องให้อ่างเปาหลานแล้วแหละใช่ใช่ใช่นี่ไงจ๊ะใหญ่เลยเดี๋ยวไปเอามานี่นะเรียนจบตั้งสูงเนี่ยให้อั่งเปาหลานเท่าไหร่นะ120เองเหรอน้อยไปหรือเปล่าคะนี่พลอยมีแฟนหรือยังเนี่ยแล้วจะแต่งงานเมื่อไหร่หรอนี่พลอยเนี่ยก็เรียนจบมา2ปีแล้วนะได้เงินเดือนเท่าไหร่อ่ะเออแล้วนี่ส่งให้แม่ใช้เดือนเท่าไหร่หรอเรียนจบตั้งสูงแค่บ้านยังไม่มีปัญญาซื้อเนาะได้ข่าวว่าชอบตัวนี้เหมือนกันไม่ใช่หรอองั้นเดี๋ยวพี่เอาเวฟให้กินแล้วกันนะหนูจะให้โตมาเป็นมิตรกงแบบนี้เนี่ยไม่ให้ซะยังจะดีกว่านะนี่ก็อีกคนนึงทำลิปสติกฉันทำตามคิดจริงบ้านเลยนี่เธอกล้าได้ยินทำไมหูลูกฉันเนี่ยอ
อยมีแฟนหรือยังอ่ะยังค่ะแล้วจะแต่งงานเมื่อไหร่หรอไม่แต่งค่ะไม่มีตังค์ทำงานมาตั้ง2ปีแล้วเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่ล่ะแล้วนางได้เงินเดือนเท่าไหร่ล่ะคะเรียนจบก็สูงแต่ไม่เป็นอยากซื้อบ้านนางมีค่าเทอมลูกเรียนคะฉันไม่ได้อยากว่าเธอหรอกนะแต่ว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยแต่งออกไปเลยก็ดีนะโตป่านนี้ละอยากจะให้แม่เลี้ยงดูงั้นหนูขอเงินน้าหน่อยได้ไหมคะเอ๊แต่ว่าหนูได้ข่าวมาว่าสามีน้าเนี่ยจีบพี่ฉันเหรอคะนี่ฉันอุตส่าห์หวังดีกับเธอนะเธอพูดแบบนี้กับฉันได้ไงเนี่ยหนูเข้าใจนะคะว่าน้าหวังดีกับหนูแต่ว่าหนูไม่ได้แต่งงานจะต้องโทษน้าเลยนะคะโทษฉันทำไมเกี่ยวอะไรกับฉันนั่นสิคะเกี่ยวอะไรกับน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของหนูน้าอย่ายุ่งดีกว่านะคะนี่คุยอะไรกันอยู่จ๊ะนี่พี่คะนี่พี่สอนลูกพี่ยังไงคะเนี่ยมันนั่งเถียงผู้ใหญ่อย่างฉันช็อตๆๆเนี่ยต่อไปนี้ฉันไม่มาบ้านหลังนี้อีกแล้วทิ้ง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 มาหาแม่เร็วกลับบ้านอุ้ยจะคือคือจะไม่กินขนมของหรอบ๊ายบายจะกลับไปหรอไว้มาใหม่นะคะพลอยทำไมทำแบบนี้มันเยี่ยมมากหนูว่าคนแบบอะไรที่คุณทำอะไรเนี่ยก็ป้อนข้าวลูกชายคุณไงคะมันโตแล้วนะแล้วทำไมคุณต้องเหลียดท้อนด้วยล่ะแหมคุณก็ถึงแม้ว่าลูกอามเขาจะตัวโตเนี่ยแต่คุณอย่าลืมสิคะสมองของลูกเนี่ยแค่4ขวบเองนะคะต้องดูแลเป็นพิเศษสิคะครับบ้าอีกเห็นไหมคะว่าลูกชายของคุณเนี่ยชอบได้ชอบใช่ไหมนี่คุณทำอะไรอ่ะก็ชอบไม่ใช่เหรอผมก็จะป้อนข้าวลูกไงแอมไม่เย็นคุณหยุดได้แล้วนะลูกไม่ชอบเนี่ยคุณก็อย่าบังคับลูกสิคะนี่ก็ดูแลมันทั้งหมดเลยนะแล้วก็เอามันไปอาบน้ำด้วยฉันก็ทำให้ทุกวันอยู่แล้วค่ะพาลูกไปอาบน้ำดีกว่านะจอดแอมเมื่อกี้ลูกพูดว่าอะไรนะคุณอย่าลืมสิคะว่าลูกเนี่ยเป็นออทิสติกคิดอะไรก็พูดแบบนั้นแหละค่ะฉันจะลูกงั้นเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันดีกว่าเนาะเอาน้ำจ๊อบพ่อดู
เฮ้ยขอโทษครับขอโทษด้วยครับคุณคือลูกผมเป็นออทิสติกนะครับขอโทษด้วยจริงๆนะครับค่ะคุณเลี้ยงลูกผมยังไงเนี่ยเมื่อก่อนอาไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะฉันจะไปรู้ได้ไงเล่าบ้าเลยนะอย่าบอกนะว่าลูกอยากมีอะไรกับเมียพ่อใช่ๆๆมีฉันบอกแกแล้วใช่มั้ยว่าอย่าเอาเรื่องนี้มาบอกพ่อแกอ่ะโอ้ห้ามบอกพ่อโดนตีกลัวลูกฉันแบบนี้เองเหรอออกจากชีวิตของฉันไปเลยนะเก็บข้าวของแล้วเอาไปเลยคุณคะฉันขอโทษค่ะคือออกไปไปไปยังไม่ได้โจเลยโจมาเย็บแคทโมกลับมาแล้วแคทพี่บอกแคทกี่ครั้งแล้วว่าอย่าทำอะไรเองแบบนี้ให้เลยนะแคทจะตอบนะแคททำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยน้ำอะไรเนี่ยออพอดีว่าน้องฉี่แตกนะคะปวดฉี่ก็ไม่บอกฉันสักคำดูสิคะพยายามจะไปเข้าห้องน้ำเองก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะนี่แคทจ้าต่อไปเนี่ยถ้าแคทปวดฉี่อยากเข้าห้องน้ำหรือว่าอยากได้อะไรเนี่ยก็บอกพี่เลยนะจ๊ะไม่ต้องเกรงใจหรอกจ้านี่อย่าลืมสิเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะแคทวันหลังเนี่ยถ้าอยากทำอะไรหรือต้องการอะไรเนี่ยบอกพี่สะพ้ายเขานะอย่าทำแบบนี้อีกมันอันตรายใช่ไหมไหนดูสิเป็นรอยไปหมดเลยไม่เป็นไรนะพรุ่งนี้เนี่ยบริษัทพี่อยู่ในหนึ่งวันเดี๋ยวพี่พาไปเที่ยวข้างนอกใช่ไหมดีเลยค่ะพาน้องออกไปเที่ยวบ้างเนี่ยอยู่บ้านเฉยๆแคทจะไม่สบายนะจ๊ะอยู่บ้านเนี่ยแหละพี่ส
สบายใจพูดถูกนะไปแป๊บเดียวเองไปสิคุณรีบไปรีบกลับนะอีแคทถ้ามึงเอาเรื่องนี้ไปฟ้องเพื่อนมึงเจอดิแน่เข้าใจไหมนวดให้มันดีๆหน่อยสิอยู่บ้านนี้ก็ทำตัวให้มันเป็นประโยชน์หน่อยนะเป็นไรอ่ะอ๋อสงสัยฉันน่าจะนวดให้น้องแรงไปหน่อยนะคะแค่จ้าเจ็บเหรอจ้าพี่บอกพี่สิเอาตรงนี้พี่นวดให้แม่แค่นี้มีพี่สะพ้ายดีจริงได้เลยครับได้เลยครับเดี๋ยวผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยครับพอดีที่บริษัทพี่มีงานด่วนอ่ะมันได้กลับดึกหน่อยนะค่ะฝากดูแลแค่นี้ดีนะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะดีที่สุดเลยค่ะพี่คะพี่ดูแลตัวเองดีๆด้วยนะคะรีบๆกลับมาค่ะที่นี่เนี่ยจำไว้เลยนะแกเนี่ยคือผีเข้าแค่นั้นแหละพี่อามหนูขอกลับไปอยู่บ้านเก่านะหนูไม่อยากเป็นภาระให้กับพี่หนูไม่อยากให้พี่กับพี่สะใภ้ต้องลำบากเพราะหนูอีกต่อไปนี้หนูจะไม่กลับมาให้พี่เห็นหน้าหนูอีกแล้วขอให้พี่มีความสุขมากๆนะนวดให้มันดีๆหน่อยสิฉันแค่นี้ก็ไม่ได้เรื่องหรอฮะฉันนี่ก็ไม่ได้เรื่องหรอฮะเลี้ยงเสียงสูงจริงเลี้ยงเสียงสูงจริงไหมแกเนี่ยช่วงนี้ผมเป็นน้องสาวผมซึมๆเนี่ยก็เป็นเพราะคุณนี่คุณทำแบบนี้ได้ยังไงฮะคือว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันจะไม่ใช่ได้ยังไงผมเห็นเองกับตาผมใส่เอาไปจากบ้านนี่คุณกล้าไล่ฉันเหรอฉันเนี่ยอยู่กินกับคุณแล้วแต่คุณยังไม่มีอะไรดูตอนนี้สิมีทั้งบ้านมีทั้งรถแถมการงานก็ดีใช่สิตอนนี้ชีวิตสุขสบายแล้วนี่หุบปากนี่มันไม่ใช่ข้ออ้างที่คุณจะมาทำร้ายน้องสาวของผมได้น้องส
าวของผมขาพิการยังไม่พอยังต้องมาโดนคุณทำร้ายอีกคุณยังเป็นคนอยู่ไหมตั้งแต่ที่แม่ผมเสียไปเนี่ยผมก็มีน้องสาวผมแค่คนเดียวคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำร้ายน้องสาวผมได้ผมจะหาเมื่อไหร่ก็ได้ออกมาเลยนะมึงกล้าไล่กูใช่ไหมได้มาได้เห็นดีกันได้พี่ขอโทษจริงๆที่ต้องทำให้แค่มาเจออะไรแบบนี้ด้วยพี่ขอโทษนะ